คู่แรกเนี่ยเราก็ไปกันที่อาร์มี่นะฮะเจอกับศรีสะเกษกันก่อนเป็นคู่สุดท้ายในวันอาทิตย์นะครับเริ่มมาเป็นอาร์มี่ได้โอกาสก่อนจากคาปาลิกแล้วก็ยิงไม่เข้าคู่2ทุ่มนะครับยัง 0-0 ในครึ่งแรกเจ้าถิ่นเขียวขี้ม้าเนี่ยแหละครับที่เราบอกว่าเขาไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับยิงแบบเปิดปล่อยไปแบบไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับพอไม่เข้ากรอบเองนะครับแต่โอกาสเปิดแล้วทีนี้มาดูทางฝั่งของศรีสะเกษบ้างทำเอาสลาวุธต้องเซฟนะครับจังหวะนี้ยัง 0-0 อนุวัฒน์น้อยชิ้นพันสกัดผิดเหลี่ยมครับเดี๋ยวเขาบอกเกือบจะปิ้นเสียบคานดีที่สลาวุธเนี่ยปัดทิ้งเอาไว้ได้แล้วโต้มาของวัตติลาเฟวัตติเปิดเป็นเสา2ให้โขกโดยธนากรแดงของวันนี้ธนากรไม่โอกาสมีเยอะนะครับแต่เขาไม่คมเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไม่เข้ากรอบด้วยครับดูพัตติให้มาดีตัวขึ้นดีแล้วยังไม่ทันได้กดศีรษะลงมาก็บอลก็โดนแล้วก็ผลที่ทางไม่ได้ให้บอลมาโดนศีรษะไม่ศีรษะเรือฟุตบอลครับดูจังหวะขึ้นมาของดาวุฒให้เบิ้ลทางซ้ายเอเดโตมาที่เสาแรกแล้ว 1-0 โดยมงคลทศกรัยครับนาที19ใช้เวลา19นาทีอาร์มี่หลังจากมีโอกาสหลายครั้งก็ได้ประตูขึ้นนำสังเกตดูการหม่งนี้ครับเอาศีรษะไปโดนลูกฟุตบอลใช่ไหมครับบอลจะพุ่งแรงแล้วก็ตกลงพื้นด้วยนะครับรับยากมากครับตรงนี้ครับเนี่ยแหละครับไม่รอให้ฟุตบอลมาโดนศีรษะนะครับให้ศีรษะโดนลูกฟุตบอลทางแม่เหลียก็ได้เฮก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดเป็น 2-0 ในช่วงหลังจากนั้นไม่กี่นาทีแต่ว่าตรงนี้ของเอเนโตเองก็ไม่คมพอเข้าซองลูคัสแดเนียลนะครับยัง 1-0 อยู่ตัดมาเป็นศรีสะเกษได้ขึ้นมาบ้างโดยจังหวะของสันติราชเวียงอินเข้ามือของทางสลาวุธยังตีเสมอไม่ได้แต่โอกาสเริ่มมีมาครับของศรีสะเกษอามิดนั้นต่อหวังจะประตูที่2ให้ได้จังหวะชกของมงคลตัดมาก็ยิงโดยธนากรก็ยังไม่แม่นพอครับที่บอกว่าไม่เน้นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยิงแบบเล่นๆนะครับปล่อยฟุตบอลไปให้มันไปข้างหน้าครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นอนุวัฒน์น้อยชื่นพันที่ตรงตัวของลูคัสแดเนียลจากที่เห็นมา 3-4 ครั้งที่หลุดเดียวเข้ากรอบแค่ครั้งนี้เลยนะครับแต่ครึ่งหลังมงคลเปิดแล้วก็โดสกาออกมาแถว2ยิงแปรเล่นทางของบอติก็ไม่เข้ากรอบอีกใช่ครับนี่แหละครับยังเป็น 1-0 เท่าเดิมนะครับเริ่มครึ่งหลังมาแต่ทีนี้มาดูจังหวะโต้ขึ้นมาของศรีสะเกษบ้างพอทางซ้ายแล้วดูจังหวะเติมมาของเดวิดบาร่าให้มาสันติราชทุกอย่างอินตีเสมอได้เลยครับ1ประตูต่อ1นาที53หลังจากที่อาร์มี่ได้โอกาสนักต่อนักแต่ทิ้งห่างออกไปไม่ได้ศรีสะเกษมาปูมแล้วได้ประตูตีเสมอโดยจังหวะโต้มาอย่างสุดสวยของเดวิดบาร่านะครับแล้วไหลให้มาสันติราชก็แปรเปลี่ยนให้บอลเปลี่ยนทางไปชมเดวิดบาร่าตรงนี้นะครับให้แล้วไปนะครับที่ว่างข้างหน้าก็ผู้เล่นคาฮอสหน้าประตู1คนอันนี้พลเกิดแย้มชี้เลยนะฮะมั่นใจเหลือเกินลูกฟรีคิกของอาร์มี่บอลกระชอกมาที่สุพจน์ปั่นโค้งๆมาให้กับบอติคกย้อนสอนก็2-1นาที62ครับที่อาร์มี่ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งคือเกมเนี่ยมันน่าที่จะถูกปิดไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะฮะ2-1นะครับคือของอาร์มี่ถ้าเร่งเมื่อไหร่เน้นเมื่อไหร่ได้ประตูเมื่อนั้นคือแล้วขอแค่อีกสักลูกเหรอครับให้เน้นๆ นะฮะเพื่อความชัวร์แต่ว่าอาร์มี่กับไม่เร่งนะฮะถึงจะมาเตือนอีกครั้งหนึ่งของทางศรีสะเกษนี่แต่ว่าสันติราชดิดที่ป่าประตูโลกไม่เข้ากรอบเองครับจังหวะที่สราวุธออกมาปะทะใส่สรายุทธ แต่ไม่ป่าเพียงคนนี้ได้โอกาสทองยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกที่ขาขวาของเขายัง 2-1 แล้วดูชศวัตได้ยิงไกลติดปลายมือจากภาพช้าถือว่าติดปลายมือของลูคัสแดเนียลนะครับบอลจะเสียบโคนเสาเหมือนกันยัง 2-1 เท่าเดิมบอติมาแล้วให้ดูโอกาสแต่ละครั้งของทางอาร์มี่โนโตเองก็แปลประเภทว่าให้เข้ากรอบเท่านั้นใช่แต่ลูกนี้สิครับมาดูสลายุทธ์ซัดแครบกำแพงแล้วโอ้โหบอลเสียบคานเสยไปดันตะข่ายเข้าไป 2-2 ตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่3ครับของทางศรีสะเกษทำให้อาร์มี่แต้มหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายไป2แต้มทำให้คู่นี้จบเกมเป็นว่าอาร์มี่กับศรีสะเกษครับเสมอ2-2จากฟรีคิกสุดสวยของสลายุทธ์ชัยคำดีกดยิงประตูทีมเก่าคือเขาได้ประตูในเวลาที่เหมาะสมครับศรีสะเกษฉลับนิดนึงใช่ไหมฮะเล่นเอาสลาวุฒิกองลาบเองก็ได้ขาตายนะครับพยายามจะเร่งต่อในช่วงหลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรแล้วครับ
ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น